ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ครูจอนมาพบกันอีกครั้งใน EP ที่8นะฮะในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องตัวเก็บประจุแล้วก็ความจุนะครับโดยเนื้อหาสาระที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในบทที่13นะเรื่องไฟฟ้าสถิตเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงนะเราไปติดตามชมกันเลยครับสำหรับตัวเก็บประจุหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของคาปาซิเตอร์นะฮะก็เป็นวัสดุอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่สามารถสะสมประจุไฟฟ้าไว้ในตัวเองได้นะครับสำหรับตัวเก็บประจุแต่ละตัวนะครับจะสามารถเก็บประจุไว้ได้มากหรือน้อยนั้นนะฮะดูได้จากค่าความจุของประจุนั้นๆ นะครับหากตัวเก็บประจุมีค่าความจุสูงก็จะสามารถเก็บประจุได้มากหากมีความจุต่ำก็จะสามารถเก็บประจุได้น้อยนะครับอันนี้ก็ make sense อยู่แล้วนะสำหรับความรู้เรื่องนี้นะต่อไปมาดูเรื่องของสัญลักษณ์ของตัวเก็บประจุนะฮะสัญลักษณ์ความก็เก็บประจุนะครับก็คือ C นะฮะย่อมาจากคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับเราสามารถหาค่าความจุประจุได้จากนะครับสูตร C เท่ากับ A ส่วน K หรือ C เท่ากับ Q ส่วน V ก็ได้นะครับซึ่ง Q ตัวนี้ก็คือประจุไฟฟ้านะครับแล้วก็ V ก็คือความต่างศักย์ไฟฟ้าเนาะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูตัวแปรต่างๆที่เขาให้มากันนะครับโอเคเนาะอันนี้นะครับ C ก็คือค่าความจุประจุไฟฟ้านะมีหน่วยเป็นฟาราดนะครับมีหน่วยเป็นฟาราดแล้วก็A คือรัศมีของทรงกลมอันนี้ถ้าเราหาความจุประจุในตัวเก็บประจุแบบทรงกลมนะครับเขาก็จะใช้สูตร C เท่ากับ A ส่วน K หรือ R ส่วน K ก็ได้นะครับเพราะว่า A หรือ R เนี่ยก็คือรัศมีของทรงกลมมีหน่วยเป็นเมตรนะฮะแล้วก็ K ก็คือค่าคงที่ของคูลอมนะฮะอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับ9คูณ10กำลัง9นิวตันเมตรกำลัง2ต่อคูลอมกำลัง2นะครับแล้วก็ Q ก็คือประจุที่สะสมนะอันนี้ก็มีหน่วยเป็นคูลอมเช่นกันนะครับส่วน V ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่ผิวของทรงกลมนะครับอันนี้พูดถึงตัวเก็บประจุแบบทรงกลมนะโอเคเนาะทีนี้เราไปลองดูตัวอย่างในเรื่องนี้สักข้อนึงกันนะครับโอเคเนาะตัวอย่างก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีประมาณ2ข้อเนาะที่เป็นแบบตัวนำทรงกลมนะฮะโอเคมาดูข้อ68นะครับเขาบอกว่าตัวนำทรงกลมรัศมี10เซนติเมตรความจุประจุของทรงกลมมีค่ากี่ฟาราดแน่นอนเขาถามหาความจุประจุใช่ไหมก็คือสูตร C นะครับ C เท่ากับ A ส่วน K นะก็คือใช้สูตรนี้เลยเมื่อ A ก็คือรัศมีของทรงกลมนะครับเราใช้รัศมีในหน่วยเมตรก็จะเป็น10คูณ10ยกกำลังลบ2ส่วนด้วย K ก็คือ9คูณ10กำลัง9นะฮะก็จะได้ออกมานะครับโอเคเนาะก็จะเป็น10ส่วน9คูณ10ยกกำลังตัวนี้ย้ายขึ้นไปก็เป็นลบ2คูณกับลบ9นะก็จะได้เป็น10ส่วน9คูณ10ยกกำลังลบ11นะฮะหารออกมาก็ได้ประมาณ 1.1 นะครับประมาณ 1.1 คูณ10ยกกำลังลบ11ฟาราดนะครับโอเคเนาะข้อแรกก็ประมาณนี้นะครับมาดูข้อ69นะครับเขาบอกว่าจากโจทย์ที่ผ่านมาหากศักย์ไฟฟ้าสูงสุดที่ผิวของตัวนำมีค่า3คูณ10ยกกำลัง2โวลต์อันนี้เขาให้ V มานะครับเขาให้ V มาศักย์ไฟฟ้าที่ผิวนะครับประจุไฟฟ้าสูงสุดที่ทรงกลมนี้สามารถเก็บได้มีค่ากี่ไมโครคูลอมนะถามหาประจุที่ทรงกลมนี้สามารถเก็บได้นะครับตอนนี้เรารู้ C นะครับเรารู้ C เรารู้ V นะครับเรารู้ C เรารู้ V แต่เราต้องการทราบ Q นะครับเราต้องการทราบ Q เราก็ใช้สูตรนี้เลย C เท่ากับ Q ส่วน V โอเคเนาะ
C นะครับเราหาได้จากตัวนี้นะครับ10ส่วน9หรือว่า 1.1 ตัวนี้นั่นเองนะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ 1.1 คูณ10ยกกำลังลบ11เท่ากับ Q ส่วน V ก็คือ3คูณ10ยกกำลัง2โวลต์นะครับทีนี้ก็แก้สมการออกมาธรรมดาเนาะสมการง่ายๆนะครับเป็นสมการง่ายๆคูณไขว้ขึ้นไปก็จะได้เป็น 3.3 คูณ10ยกกำลังลบ11คูณกับ10ยกกำลัง2เท่ากับ Q คิวเนาะก็จะได้คิวออกมาเป็น 3.3 คูณ10ยกกำลังลบ9คูลอมเห็นไหมแต่เขาไม่ได้ตอบในหน่วยของคูลอมครับเขาถามในหน่วยของไมโครใช่ไหมก็ต้องเอา10ยกกำลังลบ6มาหารนะครับเอา10ยกกำลังลบ6มาหารก็ได้เป็น 3.3 คูณ10ยกกำลังลบ3ไมโครคูลอมนั่นเองนะฮะโอเคเนาะอันนี้มันเป็นในหน่วยของคูลอมมันยังไม่มีคำอุปสรรคนะครับพอใส่ตรงนี้มันก็จะมีคำอุปสรรคเพิ่มเติมเข้ามาโอเคเนาะทีนี้มาดูเรื่องต่อไปครับตัวเก็บประจุแบบแผ่นโลหะคู่ขนานนะครับลักษณะก็จะมีแผ่นโลหะ2แผ่นนะครับวางขนานกันนะโดยแผ่นหนึ่งเนี่ยก็จะมีประจุสะสมเป็นประจุบวกนะครับส่วนอีกแผ่นหนึ่งก็จะมีประจุลบสะสมอยู่นะครับต่อด้วยสักไฟฟ้านะต่อด้วยสักไฟฟ้าที่เป็นตัวสร้างประจุนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขั้วบวกฝั่งนี้ก็จะเป็นขั้วลบนะผลิตกระแสไฟฟ้าสร้างประจุแล้วมาเก็บไว้ตรงแผ่นตัวนำนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นฉนวนนะทีนี้นะครับสูตรที่เราจะใช้หาตัวเก็บประจุเนี่ยใช้ได้สูตรเดียวก็คือ C เท่ากับ Q ส่วน V นะครับก็ใช้สูตรนี้สูตรเดียวเลยนะ C ก็คือค่าความจุประจุนะมีหน่วยเป็นฟาราด Q ก็คือประจุที่ขั้วบวกนะครับส่วน V ก็คือความต่างสักระหว่างขั้วไฟฟ้าก็มีหน่วยเป็นโวลต์อันนี้เราก็พอจะทราบกันอยู่แล้วเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเรื่องนี้ง่ายๆแทนสูตรแล้วจบปิ้งเลยนะครับโอเคเนาะไปดูที่โจทย์ของเรากันดีกว่านะครับโอเคมาดูข้อ70นะครับมีข้อเดียวนะครับเขาว่าตัวเก็บประจุตัว1มีความจุ 0.2 ไมโครฟาราดนะครับใช้งานกับความต่างสัก250โวลต์จะเก็บประจุไว้ได้กี่คูลอมเราก็แทนสูตรของมันลงไปเลยนะครับ C เท่ากับ Q ส่วน V ในที่นี้เขาให้ C มาก็คือ 0.2 ไมโครฟาราดใช่ไหมเราก็แทน C ลงไปก็คือ 0.2 คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับอย่าลืมว่ามันเป็นไมโครนะครับโอเคเนาะทีนี้ Q ตอนนี้เรายังไม่ทราบ Q เนาะเราก็ติดไว้นะครับติดไว้ส่วนด้วย V ก็คือ250นะครับต้องการหา Q ก็ย้ายตัวนี้ขึ้นไปคูณนะก็จะได้ Q เท่ากับ 0.2 คูณ250คูณ10ยกกำลังลบ6โอเคเนาะทีนี้ก็คำนวณออกมาครับนะก็จะได้เป็น50คูณ10ยกกำลังลบ6เลื่อนจุดมาก็จะเป็น5คูณ10ยกกำลังลบ5หน่วยเป็นคูลอมนะครับตอบข้อ4นะครับโอเคเนาะก็ไม่มีอะไรยากเท่าไหร่นะครับในเรื่องนี้เนาะทีนี้หัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการหาพลังงานไฟฟ้านะครับอันนี้เราก็จะหยิบสูตรไปใช้เลยนะก็จะหยิบสูตรไปใช้เลยสำหรับสูตรของพลังงานไฟฟ้านะครับก็จะมีอยู่3สูตรนะครับที่เราจะนำไปใช้นะเป็นสูตรของพลังงานไฟฟ้าที่เก็บสะสมในตัวแผ่นประจุโลหะคู่ขนานนะครับทีนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็น1ส่วน2นะครับเพราะว่า
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตให้กับตัวเก็บประจุเนี่ยมันเป็นกระแสไฟฟ้าที่ไม่คงที่ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรานำมาวาดเป็นกราฟเนี่ยมันก็จะได้กราฟเป็นกราฟที่มีความชันแบบนี้นะครับทีนี้พอเรานำมาหาพลังงานเนี่ยมันก็จะเกิดการหาพลังงานโดยการหาโดยใช้พื้นที่ใต้กราฟใช่ไหมครับพอใช้พื้นที่ใต้กราฟเนี่ยพื้นที่ใต้กราฟมันเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะนั้นสูตรที่ใช้ในรูปสามเหลี่ยมก็คือ 1/2 คูณฐานคูณสูงทีนี้พอมันเป็น 1/2 คูณฐานคูณสูงปุ๊บมันก็เลยออกมาเป็นในรูปนี้1/2 QV 1/2 Q กำลัง2ส่วน4หรือ U เท่ากับ1/2 CV กำลัง2นะครับอันนี้ก็เกิดจากการแทนค่าสลับไปสลับมาเฉยๆนะครับโอเคเนาะ Q เท่ากับ CV V เท่ากับ Q ส่วน C อะไรประมาณนี้นะครับก็แทนค่ากลับไปกลับมาก็จะได้สูตร3สูตรนี้ออกมานะครับซึ่งหลักๆก็นี่แหละครับ U เท่ากับ 1/2 QV U เท่ากับ 1/2 Q ยกกำลัง2ส่วน C อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูในด้านของ U กันบ้างนะครับ U คืออะไรนะครับ U ก็คือพลังงานที่เก็บสะสมนะครับมีหน่วยเป็นจูลเนาะเรื่องของงานพลังงานเนี่ยเราใช้ในหน่วยจูลอยู่แล้วนะครับส่วน Q ก็คือประจุที่ขั้วบวกนะครับแล้วก็ V ก็คือความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วส่วน C ก็คือค่าความจุประจุนะก็จะมีอยู่ 3-4 อย่างนะครับที่มาเกี่ยวข้องกันในการหาพลังงานไฟฟ้านะครับโอเคเนาะทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อ71กันดีกว่านะครับเรามาดูนะโจทย์เขาให้มาว่ายังไงบ้างเนาะข้อ71นะครับเขาบอกว่าจงหาพลังงานที่สะสมในคาปาซิเตอร์ที่มีความจุ2ไมโครฟาราดเมื่อประจุไฟฟ้าให้คาปาซิเตอร์จนมีความต่างศักย์2โวลต์นะฮะโอเคเนาะก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องดูว่าโจทย์เนี่ยเขาถามหาอะไรนะครับแน่นอนว่าเขาถามหาพลังงานก็คือ U ใช่ไหมทีนี้เราก็มาดูว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือมี C นะมีความจุ2ก็คือมีอะไรครับมี V นะมี V นะครับมี V มี C กับมี V แล้วก็มี U ที่เราต้องการนะครับทีนี้ถ้าเราไม่รู้จะเริ่มสูตรไหนนะครับเราก็หยิบ3ตัวแปรนี้เนี่ยไปค้นหาในสูตรว่าไอ้3ตัวแปรเนี่ยมันอยู่ในสูตรไหนนะครับมี V มี C มี U สูตรไหนเอ่ยสูตรที่3นะครับก็คือ U เท่ากับ 1/2 CV ยกกำลัง2นะครับหรือเราจะเริ่มจากสูตร1ก็ได้U เท่ากับ 1/2 QV ถ้าเราไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะครับเราเริ่มจาก U เท่ากับ 1/2 QV ตัวนี้เนี่ยต้องใช้แน่นอนนะครับตัวนี้ต้องใช้แน่นอนเป็นสูตรหลักของมันเลยทีนี้เราจะแปลงมายังไงนะครับเราก็แปลงจาก Q ก็ได้นะ Q เท่ากับ CV ใช่ไหมเพราะว่า C เท่ากับ Q ส่วน V เนี่ยถ้าเราย้ายV ขึ้นไปมันจะได้ Q เท่ากับ CV ทีนี้เราก็แทน CV ลงไปนะครับก็จะได้เป็น U เท่ากับ1/2 Q ก็คือ CV คูณกับ V คีนึงนะครับก็จะได้เป็น U เท่ากับ1/2 CV ยกกำลัง2นี่เห็นไหมเนี่ยแทนสูตรนี้ก็ได้สูตรนี้ออกมาโอเคไหมทีนี้เรามี C มี V ใช่ไหมฮะเราก็แทนลงไปเลยก็จะได้ U ออกมานะครับก็จะได้เป็น U เท่ากับ 1/2 คูณ C ก็คือ 2 คูณ 10 ยกกำลังลบ 6 นะครับอย่าลืมว่ามันมีคำอุปสรรคอยู่นะเห็นเนาะทีนี้ V ของเราก็คือ 2 ก็ยกกำลัง 2 ให้มันนะครับตามสูตรเลยตัดก็จะได้เป็น
4คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับโอเคเนาะก็หน่วยเป็นจูลตอบข้อ3นะครับโอเคเนาะเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยทีนี้มาดูข้อต่อไปนะครับดูข้อต่อไปข้อ72นะครับเขาบอกว่าในการเกิดฟ้าผ่าครั้งหนึ่งปรากฏว่ามีประจุถ่ายเทระหว่างเมฆและพื้นดิน40คูลอมอันนี้เขาให้คิวมาละนะครับเขาให้คิวมาละและความต่างศักย์ระหว่างพื้นดินกับเมฆมีค่า8คูณ10ยกกำลัง6โวลต์นี้ก็คือ V นะเขาให้ V มาจงหาพลังงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเกิดฟ้าผ่าครั้งนี้ก็คือหา U นะครับแน่นอนสูตรที่เราใช้ก็คือ U เท่ากับ1ส่วน2 Q V นะครับโอเคเนาะมี Q มี V มี U หาออกมานะทีนี้U เท่ากับ1ส่วน2 Q ก็คือ40นะครับคูณกับ V ก็คือ8คูณ10ยกกำลังตัด2 8 16ก็เป็น160คูณ10ยกกำลัง6จูลนะมีไหมทีนี้ถ้าไม่มีเราก็เลื่อนจุดครับเลื่อนมา2จุดก็จะเป็น 1.6 คูณ10ยกกำลัง8หน่วยเป็นจูลต่อข้อ3เห็นไหมง่ายๆครับง่ายๆโอเคทีนี้ไปดูข้อต่อไปนะหมดเรียงเอ่ยทีนี้เรามาดูข้อ73นะครับเขาบอกว่าถ้าใช้ตัวต้านทาน10โอห์มต่อคล่อมตัวเก็บประจุขนาด 2,000 ไมโครฟาราดเพื่อคายประจุจากค่าประจุเริ่มต้น2คูลอมจนไม่มีประจุเหลืออยู่เลยจะเกิดความร้อนบนตัวต้านทานกี่จูลก่อนอื่นนะครับลองมาดูว่าโจทย์เนี่ยเขาถามหาอะไรก่อนนะครับซึ่งสิ่งที่เขาถามหาก็คือจะเกิดความร้อนบนตัวต้านทานกี่จูลนะซึ่งความร้อนในที่นี้ก็คือพลังงานใช่ไหมครับสิ่งที่เขาถามหาก็คือพลังงานคือ U เนาะซึ่ง U เนี่ยเราสามารถหาได้จากหลายสูตรเลยไม่ว่าจะเป็น U เท่ากับ1ส่วน2 Q V นะครับหรือ U เท่ากับ1ส่วน2 C V กำลัง2หรือแม้กระทั่ง U เท่ากับ1ส่วน2 Q กำลัง2ส่วน C นะซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะว่ามันเกิดจากการคูณสลับกันไปสลับกันมาเฉยๆเนี่ยเราก็มาดูว่าไอ้3สูตรนี้เนี่ยเราจะใช้สูตรไหนได้บ้างนะครับตอนนี้สิ่งที่เรารู้ก็คือเรารู้อะไรครับเรารู้ตัวเก็บประจุก็คือ C นะครับเรารู้ C เรารู้อะไรอีกเรารู้ค่าประจุก็คือ Q นะครับเราก็มาดูว่าสูตรไหนที่มันมี C มี Q ก็คือสูตรที่3ใช่ไหมครับ U เท่ากับ1ส่วน2 Q กำลัง2ส่วน C นะทีนี้เราก็แทนค่าลงไปเลยก็จะเป็น1ส่วน2 Q ก็คือ2ยกกำลัง2ส่วนด้วย C คือเท่าไหร่ครับ2,000 ไมโครฟาราดนะครับก็คือ2คูณ10ยกกำลัง3แล้วก็คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับไมโครเนาะทั้งหมดเป็นยังไงครับคำนวณออกมาครับ2ตัด2 2ตัดกับ2อีกทีนึงก็จะเป็น1ส่วนด้วยข้างล่างก็เป็น10ยกกำลังลบ3ย้ายขึ้นข้างบนก็จะเป็น1คูณ10ยกกำลัง3นะครับก็จะได้พลังงานหรือว่าได้ความร้อนออกมาเนี่ย 1,000 จูลพอดีนะครับคำตอบก็คือข้อ4นะครับโอเคเนาะทีนี้ไปดูข้อ74กันบ้างนะครับข้อนี้ก็อาจจะอัพเลเวลขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าก็เป็นสูตรใหม่นะครับก็ไม่เชิงว่าใหม่หรอกแต่ว่าเราใช้สูตรเบสิกพื้นฐานไง2ข้อแรกนะครับ
เราใช้2สูตรนี้แต่ว่าพอมาข้อนี้เราก็ได้ใช้สูตรนี้ครับก็ได้ใช้ครบทุกสูตรเลยทีนี้ไปดูข้อต่อไปนะครับข้อ74นะครับเขาบอกว่าตัวเก็บประจุ1สะสมประจุไว้5คูณ10ยกกำลังลบ5คูลอมนะอันนี้สิ่งที่เขาให้มาคืออะไรครับนะเขาให้คิวมานะครับเขาให้คิวมาเมื่อต่อกับความต่างศักย์6โวลต์จงหาประจุสะสมในตัวเก็บประจุถ้าต่อเข้ากับความต่างศักย์9โวลต์นะซึ่งในที่นี้นะครับตัวเก็บประจุเนี่ยมันสามารถเก็บประจุได้เท่ากันนะครับแต่ประจุไฟฟ้าที่สะสมไม่เท่ากันอ้าวงงอ่ะสิก็คือ C มันเท่ากันนะครับ C มันเท่ากันแต่ว่า Q มันไม่เท่ากันเพราะว่าต่อกับความต่างศักย์ที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับโอเคเนาะทีนี้เราจะหาไอ้ Q อีกตัวนึงยังไงนะครับก็จากสูตรเลยนะครับ C เท่ากับQ ส่วน B จาก C เท่ากับ Q ส่วน B ทีนี้ไอ้ C นี่มันเท่ากันใช่ไหมมันก็จะได้สูตรค่าคงตัวออกมาก็คือ Q1 ส่วน V1 เท่ากับ Q2 ส่วน V2 นะครับโอเคเนาะก็จะเป็นสูตรค่าคงตัวแบบนี้นะครับตอนนี้เราต้องการ Q2 นะครับ Q ในประจุสะสมตัวที่2แล้วก็ย้ายข้างขึ้นไปคูณเลยก็จะเป็น Q2 เท่ากับ Q1 คูณ V2 ส่วนด้วย V1 Q1 คืออะไรเราก็แทนลงไปครับ Q1 คือ 5.3 คูณ10ยกกำลังลบ5คูณด้วย V2 V2 ก็คือความต่างศักย์9โวลต์นะครับแทนลงไปส่วนด้วย V1V1 ก็คือ6โวลต์นะฮะโอเคเนาะทีนี้คำนวณออกมานะครับคำนวณออกมาก็จะได้ประมาณ 7.95 คูณ10ยกกำลังลบ5หน่วยเป็นคูลอมนะครับโอเคเนาะทีนี้ถ้าเราเลื่อนจุดนะครับมันก็จะได้ประมาณ 79.5 คูณ10ยกกำลังคูลอมนะครับลบ6คูลอมหรือคำตอบก็79ไมโครคูลอมนะก็ตอบข้อ3นะครับโอเคเนาะครับสำหรับเรื่องตัวเก็บประจุนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับในพาร์ทที่8นะครับน่าจะเป็นพาร์ทที่8นะฮะโอเคเนาะถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับChannel Physics Table ของเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ